สำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจัดการอบรมสัมมนาความรู้ทางกฎหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันการกระทาความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแผนชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดน่าน ในวันนี้ที่โรงแรมน่านกลิ่นเล็กวิวรีสอร์ทอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการอบรมสัมนาความรู้ทางกฎหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมีชอบภายใต้โครงการอบรมสัมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายแผนชุมชนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านโดยมีนายเชฐวิท์ตันติพันธ์วรีอธิบดีอายการภาค5นายกิติศักดิ์วงจีนรองอธิบดีอายการภาค5นายสนธยาเครือเวทอายการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค5ในายลาวุธิพุทธิตรงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พันตำรวจตรีสุพจน์บัวดีอายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงส <sandwiches años>. ุดรักษาการในตำแหน่งอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านเข้าร่วมเนื่องจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดน่านได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจัดการอบรมสัมมนาความรู้ทางกฎหมายมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบติดอาวุธทางปัญญาให้ความรู้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดน่านส่งเสริมความรู้ในสิทธิและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจะช่วยลดคดีขึ้นสู่ศาลลดงบประมาณแผ่นดินที่ต้องใช้ในการดำเนินคดีโดยมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้แก่สาระสำคัญของกฎหมายปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขั้นตอนการดำเนินคดีการให้ปากคำการจัดเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานในการทำคำชี้แจง แก้ข้อกล่าวหาปัญหาขั้นตอนการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และการเบริกจ่ายเงินปัญหาขั้นตอนการอนุมัติการก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างทางราชการและกรณีศึกษาและแนวทางในการป้องกันการถูกดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวนประมาณ170คนค่ะนิว24สถานีประชาชนประสิทธิ์2เมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน